คือไปเจอรถตู้คันหนึ่งฮะยางแตกไฟนี่ขึ้นที่กระทะล้อล้อกระทะแล้วนะไฟขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังขับต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายพบยาเสพติดในรถครับรถกับรถกับพี่น้องมันกี่ใบได้เลยมันกี่ใบได้อยู่แม่งไฟผ่านมันนั่นเลยพี่น้องโอ้โหคือแบบนี้ไม่น่าจะไปต่อได้แล้วนะฮะค่ะแวบแรกแวบแรกที่เขาบอกไฟขึ้นกระทะคิดว่าผัดกับข้าวไม่ใช่กระทะล้อฮะก็คือล้อรถมันเป็นอย่างนี้แล้วยังขับไปได้ยังไงอ่ะไม่รู้เรื่องเลยหรือนะครับพลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้ได้นะครับรถตู้คันนี้ขับไปบนถนนเทพกษัตรีที่ภูเก็ตนะครับยางล้อหน้าด้านซ้ายแตกเหลือแต่กระทะล้อก็ยังฝืนขับนะฮะแล้วขับไปแบบนี้10กิโลเมตรคุณผู้ชมพอไปถึงด่านตรวจแถวๆบ้านสวนมะพร้าวครับตำรวจก็เลยโบกให้จอดนะฮะคนขับชื่อว่านายพิชัยอายุ29ปีครับไหนขอดูหน่อยนี่คุณขับมาได้ยังไงเนี่ยคุณไม่รู้เลยเหรอปรากฏเจออะไรฮะนี่ยาบ้า12เม็ดอยู่ในถุงพลาสติกใสนะครับซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าด้านซ้ายของกางเกงยีนเขาสอบสวนพิชัยรับสารภาพครับเป็นยาบ้าของเขาเองแล้วเช้าวันนี้ก่อนขับออกมาก็เสพไป3เม็ดโอ้โหนี่น่ากลัวมากนะถ้าเป็นรถตู้โดยสารแล้วมีผู้โดยสารอยู่แล้วคนขับเสพยาบ้ามา3เม็ดความปลอดภัยเราอยู่ตรงไหนนะครับสุดท้ายครับโดนจับครับตำรวจสภ.ท่าฉัตรชัยคุมตัวนายคนนี้ไปตรวจหาสารเสพติดก็แน่นอนแล้วครับฉี่สีม่วงนะครับคุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดครับอ้าว